าถึงคิวของเราแล้วนะคะในไลน์ก็จะเด้งแบบนี้กดคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็จะต้องจ่ายเพิ่มนะคะอีก900บาทนะคะพลอยกดเลือกชำระเป็นพร้อมเพย์ค่ะใครจะชำระแบบไหนก็ได้นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยพลอยก็จะแคป QR code นะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินค่ะพอเราจ่ายเงินเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเด้งเข้ามาทันทีเลยนะคะว่าเราชำระเงินแล้วกลับเข้ามาในไลน์นะคะเลื่อนขึ้นไปกดนัดหมายวันฉีดวัคซีน/โอนสิทธิ์ค่ะเขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะว่าเราเนี่ยจ่ายเงินแล้วกดเลือกนัดหมายฉีดวัคซีนด้านขวามือล่างค่ะพอคลิกเข้ามาก็จะมีตารางนี้นะคะให้ดูเลยค่ะอย่างเราเนี่ยเราฉีดซิโนฟาร์มมา2เข็มระยะเวลาห่างประมาณ2เดือนนะคะเราก็เลือกฉีดแค่1เข็มเป็นการบูสต์ค่ะในกรณีที่ฉีด1เข็มนะคะเข็ม2ของเราก็จะเป็น e-voucher นะคะซึ่งเราสามารถใช้เองก็ได้หรือว่าจะไปขายสิทธิ์ส่งต่อสิทธิ์ให้ใครก็ได้ค่ะกดเริ่มนัดหมายค่ะหน้านี้ขึ้นมาเพื่อที่ยืนยันว่าเราจ่ายเงินแล้วนะคะกดรับทราบค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะบอกไว้ว่าเราเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็ฉีดที่โรงพยาบาลอะไรนะคะกดมาดูวันนัดกันค่ะพลอยเลือกเป็นวันที่3ธันวานะคะหลังวันเกิดเราวันหนึ่งเนาะแล้วก็มาดูกันค่ะแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะบอกอยู่ว่าว่างกี่คิวนะคะก็สามารถเลือกได้ตามนี้เลยนะคะเราเลือกเป็นเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นสรุปนัดหมายมาให้ชื่อนามสกุลวันที่ฉีดเวลาสถานที่ค่ะกดยืนยันการนัดหมายนะคะแล้วก็จะเด้งมาเป็นหน้านี้นะคะเราก็จะได้ใบนัดหมายการฉีดเข็มที่1แล้วค่ะกดกลับสู่แชทนะคะกดนัดหมายฉีดวัคซีน/โอนสิทธิ์เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็กดโอนสิทธิ์วัคซีนด้านซ้ายมือค่ะจะสังเกตเห็นว่าเข็ม2ของเรานะคะเป็นรหัสเนาะเราสามารถก๊อปปี้รหัสไว้ใช้เองก็ได้หรือว่าจะโอนสิทธิ์ให้คนอื่นก็ได้นะคะพลอยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ